นี่เป็นภาพบรรยากาศของตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตลาดน้ำเก่าแก่ของเมืองไทยสะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศตลาดน้ำรับประทานอาหารนั่งเรือพายชมบรรยากาศตลาดน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดน้ำเก่าแก่ของจังหวัดราชบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเพียงประมาณ80กิโลเมตรเท่านั้นในแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเริ่มพายเรือมาขายของกันมากมายตั้งแต่เช้าตรู่มีทั้งอาหารต่างๆขนมและของฝากของที่ระลึกผลไม้จากสวนต่างๆและผลไม้ที่ขึ้นชื่อก็คือมะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวกหรือนั่งเรือชมบรรยากาศวิถีชีวิตของริมคลองฝั่งคลองดำเนินสะดวกโดยตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดราชบุรีที่คลาคล่ำไปด้วยเรือพายที่บรรทุกสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพพ่อค้าแม่ค้าพายเรือเร่ขายสินค้าปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิตและการค้าขายในตลาดน้ำแห่งนี้กันเป็นจำนวนมากตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดน้ำเก่าแก่นับร้อยปีซึ่งได้ขุดคลองดำเนินสะดวกขึ้นเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองเข้าไว้ด้วยกันใช้เวลาขุดประมาณ2ปีที่มาของชื่อคลองได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ในอดีตตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นศูนย์รวมในการค้าขายพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากเลือกสวนไร่นาของเกษตรกรในย่านนั้นคลองดำเนินสะดวกนี้เป็นคลองที่คนในจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามไปมาหาสู่กันมีความหมายตรงกับชื่อดำเนินสะดวกก็คือการเดินทางสะดวกปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีมีพ่อค้าแม่ค้าซึ่งล้วนเป็นชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าพื้นถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรมาจำหน่ายโดยคงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตลาดน้ำแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมตลาดน้ำแห่งนี้กันอย่างล้นหลามปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวกจึงเปรียบเสมือนเป็นที่นัดของเรือร้อยๆลำเพื่อชุมนุมขายสินค้าการเกษตรและสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวบ้านครับ